แนะนำเทคนิคการตั้งค่า iPhone SE อย่างไรให้น่าใช้งานผมขนเทคนิคต่างๆมาให้ชมสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งใช้งาน iPhone SE หรือว่ามือเก่าๆที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างตามมาชมกันได้เลยครับผมใครที่ได้ iPhone SE มาเป็นเจ้าของแล้วนะครับแล้วยังใช้งานไม่คล่องไม่รู้ว่าจะตั้งค่าอะไรยังไงแล้วก็ใช้งานกันอย่างไรผมมี15เทคนิคนะครับในการที่จะปรับตั้งค่าของ iPhone ตรงนี้ให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นมาดูกันว่ามีจุดไหนบ้างที่เราควรจะดูนะครับข้อ1ครับเปลี่ยนชื่อของ iPhone ก่อนนะฮะไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นให้เลือกไปที่เมนูทั่วไปแล้วก็ไปที่เมนูเกี่ยวกับในส่วนของชื่อนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าเป็นชื่อของเราได้นะครับอย่างเช่นTom iPhone SE 2แล้วผมก็กดดันหรือว่ากดเสร็จสิ้นนะครับเห็นไหมครับว่าชื่อนั้นก็จะเปลี่ยนไปทำให้เวลาที่เราจะส่ง AirDrop อะไรต่างๆนะครับเวลาที่จะค้นหานั้นจะทำให้เห็นชื่อนี้ของเราเป็นการระบุได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่2ครับการเปิดใช้งาน iCloud ให้เข้าไปที่การตั้งค่าเมนูบนสุดนะครับถ้าใครยังไม่ล็อกอินนะครับแนะนำว่าให้ล็อกอินด้วย Apple ID ของเราถ้าใครยังไม่มี Apple ID นะครับแนะนำว่าให้สมัครซึ่งการสมัครนั้นสามารถสมัครได้ฟรีวิธีการสมัครผมแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สมัคร Apple ID เรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้าไปที่เมนู iCloud นะฮะเลือกเปิดเมนูต่างๆนะครับเมนูรูปภาพเข้ามาในนี้แล้วเราเปิดเมนูรูปภาพ iCloud มันจะหมายความว่าทุกๆรูปภาพและวิดีโอที่เราถ่ายอยู่บน iPhone SE เครื่องนี้จะถูกอัปโหลดขึ้นไปเก็บไว้บน iCloud นะครับถ้าสมมติว่าเรามี iPhone อีกเครื่องนึงและล็อกอินด้วย Apple ID เดียวกันเราก็จะเห็นรูปเหล่านั้นนะครับมันก็เพิ่มความสะดวกนะครับในกรณีนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าพื้นที่ iCloud เราน้อยนะครับอยู่ที่5 GB ข้อมูลรูปภาพและวิดีโอต่างๆอาจจะทำให้พื้นที่ของ iCloud นั้นเต็มแนะนำว่าถ้าใครไม่จำเป็นจะต้องใช้ปิดตัวนี้เอาไว้ก็ได้นะครับแนะนำเลยโดยเฉพาะรายชื่อครับต้องเปิดเอาไว้พวกปฏิทินเตือนความจำแล้วก็โน้ตครับรายชื่อแล้วก็โน้ตนี่สำคัญมากครับแนะนำว่าให้เปิดเอาไว้ Safari ด้วยครับให้เปิดเอาไว้พวกสุขภาพต่างๆเปิดเอาไว้เลยครับในลักษณะนี้แล้วก็อีเมนูนึงที่ชื่อว่าพวงกุญแจครับข้อดีของเมนูพวงกุญแจหรือว่า Keychain จะทำการเก็บ username แล้วก็รหัสผ่านเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์ต่างๆเราจะได้ไม่ต้องจำรหัสผ่านนั้นเองนะครับก็คือระบบของ iOS จะเก็บเอาไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลของ Gmail Hotmail เข้าเว็บไซต์ Shopee Lazada อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะถูกเก็บเอาไว้ในนี้ให้ได้ด้วยนะครับแนะนำว่าพวงกุญแจให้เปิดเอาไว้ iCloud Drive ก็ให้เปิดเอาไว้เช่นกันครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับต่อไปการตั้งค่าที่3คือการตั้งค่ารหัสผ่านหน้าจอให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าจากนั้นให้เลื่อนไปที่ Touch ID และรหัสผ่านจากนั้นให้เลือกเมนูที่ชื่อว่าเปิดการใช้รหัสค่าปกติจะตั้งค่าไว้6ตัวเลขแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นกี่ตัวเลขหรือว่าเป็นตัวอักษรก็ได้นะครับเลือกไปที่ตัวเลือกรหัสเราสามารถที่จะเลือกได้เห็นไหมว่าจะกำหนดแบบตัวอักษรตัวเลขหรือว่ากำหนดแบบไหนบางคนอยากจะได้รหัสผ่าน4ตัวก็เลือกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าได้แต่ผมจะตั้งไว้ที่รหัส6ตัวนะครับผมก็จะตั้งไปนะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็ยืนยันแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกรอบนึงเพียงเท่านี้รหัสผ่านก็จะถูกตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสภายหลังได้นะครับเลือกไปที่เมนูเปลี่ยนรหัสผ่านจากนั้นใส่รหัสผ่านเดิมก่อนครับแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างรหัสผ่านใหม่ได้นะครับตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น0000ยืนยัน0000อีกรอบนึงนะครับและรหัสผ่านนั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับข้อที่4การตั้งค่า Touch ID ในหน้าเดียวกันครับให้เลือกไปที่เมนูเพิ่มลายนิ้วมือจากนั้นให้ทำการเพิ่มลายนิ้วมือของเราเข้าไปนะครับเราสามารถใช้นิ้วไหนก็ได้นะครับในการแปะให้แปะวางอย่างนี้นะครับแปะลงไปเฉยๆนะไม่ต้องกดแปะไปเรื่อยๆครับเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนที่1แต่ว่าเราจะต้องทำการย้ำอีกทีนึงให้กดดำเนินการต่อแล้วก็แปะอีกทีนึงครับแปะอีกทีนึงแปะอีกทีนึงนอกจากนี้ครับผมมีเทคนิคเพิ่มเติมเราสามารถแปะนิ้วอื่นเข้าไปได้ด้วยนะครับก็จะขึ้นสำเร็จใช่ไหมครับให้กดดำเนินการต่อจากนั้นครับเราสามารถที่จะทำการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่ม2นิ้วใช่ป่ะก็คือนิ้วแรกคือนิ้วชี้เห็นไหมครับเข้ามาเครื่องต่อไปนิ้วที่2คือนิ้วโป้งครับเห็นไหมครับว่าสามารถเข้ามาที่หน้าโฮมได้เหมือนกันนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถเพิ่ม 2-3 นิ้วมือได้ในการเพิ่มลายนิ้วมือครั้งเดียวเอาไปใช้งานกันได้เลยต่อมาครับในเรื่องของการลดการเคลื่อนไหวให้ไปที่เมนู
การตั้งค่าจากนั้นไปที่การช่วยการเข้าถึงมาที่เมนูการเคลื่อนไหวค่าปกติจะถูกปิดเอาไว้แบบนี้นะครับผมจะให้ดูความแตกต่างถ้าสมมติว่าเรายังปิดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาที่เรากดปุ่มโฮมเราจะเห็นว่าเอฟเฟกต์แบบวูบวับวูบวับของแอปพลิเคชันเห็นไหมครับมันก็จะวูบวับในลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดเมนูลดการเคลื่อนไหวเราลองกดปุ่มโฮมดูอีกทีนึงเห็นไหมครับว่าเอฟเฟกต์วูบวับตรงนั้นมันจะหายไปนะครับมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเครื่องนั้นตอบสนองเร็วกว่านะครับยังไงถ้าใครชอบในลักษณะนี้ก็สามารถเปิดไว้ได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมจะเปิดเมนูนี้เอาไว้ขั้นตอนที่6การเปลี่ยนค่า wallpaper หรือว่าภาพพื้นหลังให้มาที่การตั้งค่าครับจากนั้นไปที่ภาพพื้นหลังในเมนูภาพพื้นหลังเราสามารถที่จะเลือกภาพพื้นหลังใหม่ได้เลยนะครับทาง Apple มีเอาไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นฉากนิ่งภาพเคลื่อนไหวอันนี้คือทาง Apple เขามีไว้ให้ในชุดหลังนะครับที่มาพร้อม iPhone SE จะมี2เวอร์ชันเห็นไหมครับที่เป็นโหมดธรรมดากับโหมดมืดเราเลือกภาพพื้นหลังที่เราต้องการและหลังจากนั้นเลือกไปที่การตั้งค่าแล้วก็มันจะมีให้เลือก3เมนูใช่ไหมครับว่าเมนูแรกจะตั้งค่าที่หน้าล็อกอย่างเดียวเมนูที่2ตั้งหน้าโฮมอย่างเดียวหรือว่าเมนูที่3นั้นจะตั้งค่าทั้งคู่ถ้าเราจะตั้งค่าทั้งคู่เราก็เลือกตั้งค่าทั้งคู่นะครับจากนั้นเราไปดูที่หน้าเมนูหลักครับเห็นไหมครับจากนั้นเรากลับมาครับเห็นไหมครับที่หน้าหลักก็จะเป็นภาพแบบนี้นอกจากนี้เราสามารถใช้รูปภาพที่เราถ่ายมาในการสร้างวอลเปเปอร์พื้นหลังได้นะครับเข้ามาที่คลังรูปภาพและหลังจากนั้นเราก็เลือกรูปที่เราถ่ายมาแล้วก็เลือกที่มุมล่างซ้ายครับจากนั้นเลื่อนลงมาจะเห็นคำว่าใช้เป็นภาพพื้นหลังเราสามารถเลือกภาพที่เราถ่ายมาเมื่อกี้ครับตั้งค่าให้เป็นภาพพื้นหลังได้นอกจากนี้ครับเรายังสามารถดาวน์โหลด wallpaper มาเพิ่มได้ด้วยนะครับแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือแอปพลิเคชัน Backdrop นะครับ BACKDROPS ในแอปพลิเคชันนี้เราสามารถที่จะเลือกดู wallpaper ต่างๆนะครับได้ฟรีเราเข้าไปเลือกในตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้ที่คลังรูปภาพแล้วก็ตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลังได้อันนี้ก็คือเป็นของแถมให้นะครับต่อไปข้อที่7เรามาดูการตั้งค่าศูนย์ควบคุมครับศูนย์ควบคุมคืออะไรปกติศูนย์ควบคุมเราจะเรียกใช้งานได้โดยการปัดจากขอบจอด้านล่างขึ้นอย่างนี้นะครับค่าปกติเราจะเห็นหน้าตาของศูนย์ควบคุมบน iPhone SE ประมาณนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเมนูต่างๆเข้ามาได้ให้เข้ามาที่การตั้งค่าจากนั้นไปที่ศูนย์ควบคุมเลือกกำหนดตัวควบคุมเองจากนั้นครับให้แตะเครื่องหมายบวกครับของตัวไหนก็ตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นครับเราลองเรียกใช้งานศูนย์ควบคุมอีกทีนึงปัดขึ้นมาเราจะเห็นว่าเมนูต่างๆนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูการบันทึกหน้าจอการปรับโหมดพลังงานต่ำดาร์กโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับอื่นๆอีกมากมายสามารถทำได้ในลักษณะนี้นะครับ8ครับการเปิดใช้งาน Siri ก็จะสะดวกในกรณีที่แบบเราสั่งเล่นเพลงหรือสั่งควบคุมอะไรต่างๆประมาณนั้นให้เข้าไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นไปที่ Siri และการค้นหาจากนั้นให้เลือกเปิดฟังหวัดดี Siri นะครับก็เปิดใช้งาน Siri ให้กดดำเนินการต่อครับแล้วก็พูดหวัดดี Siri พูดว่าหวัดดี Siri ส่งข้อความหวัดดี Siri ส่งข้อความพูดว่าหวัดดี Siri วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างหวัดดี Siri วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างพูดว่าหวัดดี Siriตั้งเวลานับถอยหลัง3นาทีหวัดดี Siri ตั้งเวลานับถอยหลัง3นาทีสุดท้ายพูดว่าหวัดดี Siri เปิดเพลงหวัดดี Siri เปิดเพลงหวัดดี Siri พร้อมแล้วหวัดดี Siri พร้อมใช้งานแล้วนะครับเราก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็หลังจากนั้นครับให้เมนูที่2ครับให้เลือกกดปุ่ม Home เพื่อคุยกับ Siri นะครับให้ตั้งค่าเป็นสีเขียวต่อไปถ้าเราจะเรียกใช้งานกับ Siri ให้เรากดปุ่ม Home ค้างเอาไว้นะครับอากาศเป็นอย่างไรบ้างสภาพอากาศวันนี้อันนี้คือตัวอย่างการเรียกใช้งาน Siri เราสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถสั่งให้โทรออกได้สั่งให้เล่นเพลงได้ต่อมาครับการตั้งค่า eSIM การตั้งค่า eSIM เราจะต้องไปดำเนินการที่ศูนย์ไม่ว่าจะเป็นTrueMove HAS DTAC เพื่อขอซิมเหล่านั้นมานะครับกรณีที่เราอยากจะใช้ eSIM ก็คือเราไม่อยากจะใช้ซิมแผ่นเพราะว่าเครื่อง iPhone SE นั้นใช้ซิมได้2ซิม1 eSIM กับ1 Nano SIM ปัจจุบันผมใส่เป็น Nano SIM นะของ AS อยู่ในเครื่องนี้อยู่และผมยังไม่มี eSIM แต่ถ้าสมมุติว่าผมต้องการที่จะเอาเบอร์ของ TrueMove H เข้ามาใส่ในนี้นะครับผมไปที่ศูนย์ของ True และหลังจากนั้นครับเราก็เข้ามาเมนูนี้ครับคือจริงๆอ่ะเจ้าหน้าที่เขาจะทำให้แหละว่าจะทำการเพิ่ม eSIM เข้าไปยังไงแต่ตรงนี้ผมบอกเอาไว้ก่อนว่า
ถ้าใครไม่รู้ว่า iPhone SE รุ่นที่2นั้นสามารถใช้งานได้2ซิมอันนี้ก็คือวิธีที่บอกเอาไว้นะครับเข้ามาที่เซลูล่าตรงนี้แล้วก็เพิ่มแผนบริการเซลูล่าและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะมี QR code แล้วก็ทำการสแกนเราก็จะได้อีก1เบอร์โทรครับเพิ่มเข้ามาในเครื่องตรงนี้นะครับการตั้งค่าต่อมาครับจะเป็นการตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนนะครับให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าจากนั้นไปที่การแจ้งเตือนการแจ้งเตือนนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในนี้แนะนำว่าถ้าแอปพลิเคชันไหนไม่จำเป็นก็ให้ปิดเอาไว้สมมติเข้าไปที่ Backdrop ใช่ไหมครับเราก็เลือกปิดตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราไม่จะให้แอปพลิเคชันนั้นแจ้งเตือนมาให้เราอย่างเช่น TikTok เนี่ยบางทีถ้าแบบแจ้งเตือนมากเกินไปเราสามารถปิดได้อันนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานให้กับ iPhone SE ของเราได้ด้วยนะครับต่อไปการตั้งค่าวางนิ้วเพื่อเปิดคืออะไรเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูปกติถ้าเครื่องล็อกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราจะสแกนนิ้วเข้าไปเราแปะเข้าไว้ทีนึงเครื่องจะปลดล็อกแต่ว่ายังไม่กระโดดเข้าสู่หน้าโฮมใช่ไหมครับให้เรามาตั้งค่าแบบนี้นะครับก็คือให้มาที่การตั้งค่าครับจากนั้นไปที่เมนูการช่วยกันเข้าถึงเลื่อนลงมาเมนูปุ่มโฮมแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับวางนิ้วเพื่อเปิดใช้ให้เปิดเมนูนี้เอาไว้นะครับคราวนี้เรามาลองดูเราจะเข้าตัวเครื่องเราทำการแปะปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะเด้งเข้าตัวเครื่องเลยเพิ่มความสะดวกมากๆครับในการที่เปิดเข้าไปใช้งานเครื่องนะครับแนะนำการตั้งค่าต่อมาครับเป็นการตั้งค่าคีย์บอร์ดให้เข้ามาที่เมนูการตั้งค่าเช่นเดิมครับจากนั้นไปที่ส่วนของทั่วไปแป้นพิมพ์นะฮะแป้นพิมพ์ปกติครับจะถูกตั้งค่าเอาไว้แบบนี้เลยนะครับแนะนำว่าให้ตั้งค่าแบบนี้หลักๆผมจะปิด3อย่างนะครับก็คือการคาดเดาตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติแล้วก็แก้ไขคำอัตโนมัติส่วนนี้มันก็จะช่วยเวลาที่เราพิมพ์ข้อความนะครับบางครั้งเราพิมพ์ข้อความอีกแบบนึงแต่ว่าเขาก็จะแก้ให้เป็นอีกคำหนึ่งซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าให้ตั้งค่าตามที่แนะนำไว้แบบนี้นะครับต่อไปครับเป็นการตั้งค่าในชิปในชิปคืออะไรในชิปคือการเปิดโหมดเพื่อให้หน้าจอนั้นมีความเหลืองมีความนวลมากยิ่งขึ้นกรณีที่เราใช้งานตอนกลางคืนมันจะช่วยลดแสงฟ้าแล้วทำให้เราใช้งานสบายตามากขึ้นนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นไปที่จอภาพและความสว่างจะมีเมนูที่ชื่อว่าในชิปตรงนี้นะครับค่าปกติจะถูกปิดเอาไว้แนะนำว่าให้เปิดขึ้นมาแล้วก็เลือกให้เป็นกำหนดเวลาครับถ้าเปิดเป็นกำหนดเวลาค่าปกติจะถูกตั้งค่าไว้ที่ตอน4ทุ่มถึง7โมงผมแนะนำว่า1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าในช่วงเวลา1ทุ่มนั้นแสงพระอาทิตย์ค่อนข้างที่จะมืดลงแล้วนะครับต่อมาครับแล้วเรามาดูว่าการเปิดใช้งาน Night Shift มันจะเป็นยังไงอันนี้คือหน้าจอปกติที่ไม่ได้เปิดใช้งาน Night Shift นะครับแต่ถ้าเราลองเปิดเมนู Night Shift ขึ้นมาปุ๊บจากสีแบบนี้นะครับขาวๆก็จะเปลี่ยนเป็นเหลืองเห็นไหมฮะเราสามารถปรับตั้งค่าตรงนี้ได้ว่าจะให้อุ่นน้อยหรืออุ่นมากถ้าอุ่นมากสีหน้าจอก็จะเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นนะครับถ้าเราเลือกมาด้านซ้ายครับก็จะอุ่นน้อยลงเนี่ยก็จะแบบว่าไม่ได้ส้มมากประมาณนั้นมันสะดวกเวลาที่แบบว่าเราอ่านหนังสือตอนกลางคืนอ่านเนื้อหาตอนกลางคืนมันจะไม่สว่างขาวๆแบบนี้มันค่อนข้างจะปวดตานะครับถ้าเปิดเอาไว้ช่วงนี้บอกเลยว่ามันจะช่วยถนอมสายตาได้ค่อนข้างเยอะเราจะไม่ปวดตานะครับการตั้งค่าต่อมาที่แนะนำก็คือการปรับเวลาให้ล็อกหน้าจออัตโนมัติให้เข้ามาที่การตั้งค่าครับจากนั้นเลือกไปที่หน้าจอและความสว่างที่เมนูล็อกอัตโนมัติบางคนอาจจะตั้งไว้ที่1นาทีหรือ2นาทีแต่แนะนำว่าให้ตั้งเป็นที่ประมาณ30วินาทีนะครับภายใน30วินาทีหน้าจอของ iPhone นั้นจะล็อกตัวเองลงไปนะครับทั้งนี้ที่ตั้งค่าอย่างนี้ก็เพราะว่าจะช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายการเปิดโหมดประหยัดพลังงานนะครับให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าครับหลังจากนั้นเลือกไปที่แบตเตอรี่จะมีโหมดพลังงานต่ำตรงนี้แนะนำว่าให้เปิดเอาไว้ในกรณีที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องอย่างเช่นตอนที่เราขับรถตอนที่เราอยู่ในห้องเรียนตอนที่เรายังทำงานอยู่โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้งานเครื่องนะตอนนั้นตรงนี้จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ให้กับ iPhone 3-4 ชั่วโมงเลยนะครับแต่ทั้งนี้ครับถ้าเราใช้งานโหมดพลังงานต่ำเราจะรู้สึกว่าเครื่องนั้นมันช้าลงมันอืดลงเพราะว่าระบบ iOS นั้นจะทำการ drop CPU ลงไปคือจากเดิม CPU วิ่ง 100% แต่ตรงนี้อาจจะเหลือแค่ 50% นะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะให้เครื่องกลับมาแรงเหมือนเดิมเราใช้โหมดปกตินะครับนอกจากการเปิดผ่านตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับเราสามารถเปิดผ่านศูนย์ควบคุมได้นะครับที่เราตั้งค่ามาในขั้นตอนแรกปัดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเลือกโหมดที่เป็นรูปแบตเตอรี่ตรงนี้ครับปรับถ้าเป็นก้อนสีเหลืองๆจะหมายความว่าเราเปิดโหมดพลังงานต่ำถ้าปรับมาเป็นก้อนแบตสีขาวหมายถึงเราใช้โหมดปกตินะครับและนี่ครับก็คือวิธีการต่างๆนะครับที่ผมแนะนำไปครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถใช้งาน iPhone SE ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและต้องบอกว่ายังมีอีกหลากหลายวิธีนะครับคือคลิปนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยาวเลยแหละแต่ก็ตั้งใจเพื่อที่จะทำออกมาให้สำหรับคนที่เพิ่งมาใช้
iPhone SE เป็นเครื่องแรกสำหรับคนที่อาจจะบอกว่าลืมหรือว่าเคยใช้ iPhone มาแล้วแต่ไม่ได้ตั้งค่าอะไรต่างๆตามนี้เลยนะครับลองดูคลิปนี้แล้วทำตามดูจะทำให้ iPhone SE ของเรานั้นน่าใช้งานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีทริปเทคนิคเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวผมจะแนะนำแล้วก็นำเสนอให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับกดติดตามที่ช่องเราเอาไว้ครับ iMode Official ตรงนี้รับรองว่าไม่พลาดข่าวสารแล้วก็เทคนิคของ iPhone อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.